ตอนเช้าครับลมแรงมากไม่รู้ว่าคืนนี้จะลมแรงอีกหรือเปล่านี่หันลมแรงเนี่ยทุกคืนแต่คือแบบว่าพัดมาทุกทิศทางเลยนะเมื่อคืนอ่ะบรรยากาศยามเช้าครับสวยงามแต่ว่าลมแรงมากตอนนี้เรากำลังจะกินอาหารเช้านะครับกินมาม่าต้มยำแล้วก็กินกาแฟนะครับลมนี่แรงไม่หยุดเลยอ่ะรู้สึกว่าทำอะไรก็ลำบากอ่ะตอนเนี้ยเนาะเพราะว่าลมมันแรงอ่ะเราจะทำนู่นทำนี่ก็ไม่ได้ขนาดจุดไฟก็ยังจุดไม่ค่อยได้เลยต้องเอาอะไรมาบังไว้ลมมันแรงเกินอ่ะนี่เป็นการแคมปิ้งที่ลำบากที่สุดแล้วมั้งเนี่ยที่จริงมาอยู่นี่มันก็ไม่ได้ลำบากมากหรอกนะแต่ว่าไอ้ที่ลำบากนี่คือลมนี่แหละเมื่อคืนนี่ลมแรงเนี่ยดูดิลมแรงเนี่ยทั้งคืนเลยอะทำอะไรก็ลำบากใช่เมื่อคืนเลยนอนไม่ค่อยหลับไงโหลมพัดเต็นท์แบบแรงมากนอนไม่ค่อยหลับเลยฝุ่นอีกไม่รู้ว่าคืนนี้จะนอนในรถหรือนอนเต็นท์หรือว่าอาจจะไปนอนเมืองอื่นดีอะเดี๋ยวดูก่อนแล้วกันแต่ว่ากลางวันเนี่ยเราก็จะเที่ยวในพาร์คก่อนเพราะว่ามีทั้งหลายที่เลยพาร์คที่นี่ใหญ่มากอะเนาะเที่ยวไม่ทั่วก็เก็บแค่บางพาร์คแล้วกันที่แบบสำคัญอะขนาดตอนนี้มาสปริงนะแม่งโคตรร้อนเลยใช่เมื่อกี้แดดออกร้อนมากแต่ตอนนี้เมฆมันบังแดดไว้อยู่ลมก็ไม่ใช่จะลมเย็นนะลมปกติอะคือลมไม่ร้อนแล้วก็ไม่เย็นอะเมื่อคืนไม่หนาวเลยเนาะร้อนอุตส่าห์ถุงนอนมาเอาถุงนอนมาเอาผ้าห่มมาแต่ว่าผ้าห่มอะขนาดผ้าห่มยังไม่ได้ห่มเลยอะร้อนขนาดไหนมีลมแต่ร้อนเนาะแปลกเนี่ยมั้งการแคมปิ้งในทะเลทรายหรือว่าเราอาจจะมาพักช่วงวะแต่คนก็มาพักเต็มทุกแคมป์เลยเนาะใช่มากันเยอะนะถ้าอยู่รถบ้านโอเคนอนในรถนอนรถบ้านโอเคมาม่าต้มยำใส่ไข่นะครับนี่ไงแล้วก็กาแฟเวียดนามหอมอร่อยหอมหวานที่จริงคืนนี้ถ้าได้แคมป์ตรงนี้ต่อก็เหลือเมนูไก่ย่างก็จะทำไก่ย่างแล้วก็ลาบข้าวเหนียวสาวข้าวเหนียวมาด้วยยังไม่ได้ปิ้งไว้เป็นรูดูก่อนว่าคืนนี้ลมแรงป่ะถ้าลมแรงอย่างเงี้ยทั้งวันเลยนะรับรองเลยว่ากลางคืนนี้ลมยังก็แรงอยู่เหมือนเดิมก็คงต้องอดทำอ่ะอาจจะนอนในรถหรือไม่ก็ต้องไปนอนเมืองอื่นดูก่อนแล้วกันกาแฟตอนเช้าค่ะต้องรีบออกไปเที่ยวก็เลยเอากาแฟมากินด้วยเช็ดกระจกก่อนนะก่อนออกเดินทางไปที่อื่นนะคะปั๊มนี้คือน้ำมันแพงมากโอ้นี่น้ำมันแพงที่สุดในแคลิฟอร์เนียแล้วมั้งเนี่ยแกลลอนละ8เหรียญถูกสุดแล้วก็8เหรียญ50แบบแพงสุดนี่คือเราไม่ต้องเติมปั๊มนี้นะแค่มาเช็คกระจกเฉยเรายอมออกไปเติมข้างนอกดีกว่าไกลหน่อยตอนนี้มีครึ่งถังมันพออยู่แล้วแหละยอมไปเติมข้างนอกดีกว่าไปเดี๋ยวไปเที่ยวกันต่อครับตอนนี้เราก็ขับเข้ามาใน Artist Drive นะครับ Artist Drive นี่ก็คือเป็นถนน Scenic View ที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในเดวันเล่เลยเป็นการขับถนนเป็นเลนวันเวย์นะครับไม่มีเลนสวนนะทางเล็กๆแค่นี้เป็นวันเวย์ขับเข้าไปชมวิวซินิกวิวตามภูเขาเนี่ยข้างในจะเป็นภูเขาสีสันสวยงามแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้มันเมฆมันไอ้นี่ไงตอนนี้เมฆมันบังแดดไม่รู้ว่ามันจะสวยหรือเปล่านะเพราะว่ามันต้องอาศัยแดดอะตกกระทบกับพวกภูเขาอะมันถึงจะออกมาสีสวยแต่ต้องลองดูก่อนว่าเป็นยังไงระหว่างนี้ไปก็ขับชมระหว่างทางไปก่อนนะครับดูว่าเป็นยังไงวิวทิวทัศน์ข้างทางนี่สวยมากนี่เส
เส้นทางวันเวย์ในนี้ก็จะมีความยาวทั้งหมด9ไมล์นะครับก็คือวิ่งยาวเงี้ยทางเดียว9ไมล์เลยจนกว่าจะออกทางทะลุทางหลักแล้วก็จะแวะดูตามจุดต่างๆตรงไหนสวยๆแล้วจอดดูที่จริงก็ควรจะมาตอนพระอาทิตย์ขึ้นกับพระอาทิตย์ตกมันอาจจะตกกระทบสวยกว่านี้แต่ตอนนี้9โมงแล้วเพราะว่าเสียเวลาเก็บของเก็บอะไรไงลมมันแรงแล้วต้องเก็บของตอนนี้ลมยังแรงอยู่เลยข้างนอกยังได้ยินเสียงลมอยู่เลยสีสันเนาะแบบเขียวนิดนึงอ่ะเขียวนิดๆเขียวส้มเหลืองฝั่งนู้นเขียวฝั่งนี้แบบส้มออกส้มปิวเลยอ่ะตัวก็จะปิวด้วยอ่ะอันนี้เราจอดรถชมวิวอยู่นะครับถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูกันวิวสวยอลังการมากนี่ดูภูเขาข้างหลังถนนโล่งมากเลยเนาะไม่ค่อยมีใครขับด้วยสบายOf color นะครับตรงภูเขาเนี่ยเห็นนะสีสันเลยตรงนั้นเดี๋ยวเราจะลองเดินลงไปดูนะครับว่าเป็นยังไงป่ะไปกันเลยครับสวยเนาะตอนนี้เราเดินมาจากข้างบนนู้นนะครับลงมาข้างล่างนี้นี่เราสังเกตเห็นนะครับมันจะเหมือนเป็นแบบร่องน้ำเนาะเขาเรียกว่าแฟลตฟลัดนะครับก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นทางน้ำหลากน้ำแบบเรียกว่าน้ำท่วมฉับพลันอ่ะน้ำมันจะไหลมาเวลาถ้ามีหน้าฝนนะแต่ที่เนี้ยมันไม่ค่อยมีฝนตกแต่ว่ามันอาจจะมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วสมัยก่อนน้ำมันกัดเซาะหินมาเรื่อยๆเป็นทางอย่างเงี้ยเห็นนะเป็นซอกเขาเงี้ยเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปข้างในนั้นกันเห็นนะข้างในนั้นอ่ะเป็นซอกงั้นอ่ะจะเดินเข้าไปดูกันนะครับว่าเป็นยังไงป่ะไปกันนะครับรถอยู่ตรงนู้นเราเดินมานี่เลยมาจะมาเลยอ่ะโอ้ป้านั่นก็ลุยอยู่นะมาคนเดียวแกอายุมากแล้วนะแต่โอ้โหดูดิเนาะฝรั่งอ่ะเขาชอบทำแอคทิวิตี้ไงเขาเลยดูแข็งแรงเนาะเขาอายุมากแล้วเขาก็มาเดินไฮกิ้งก็ขับรถมาคนเดียวแล้วก็มาเดินไฮกิ้งคนเดียวเราเดินแป๊บเดียวเหนื่อยแล้วอะหูสวยมากWe'll be right back.
ียดายนะที่นี่พวก National Park เนี่ยเขาไม่ให้บินโดรนไงบินโดรนไม่ได้น่าเสียดายเลยไม่งั้นโอ้โหได้เห็นทางสวยๆได้เห็นวิวสวยๆแน่เลยก็คือเป็นกฎของอุทยานแห่งชาติในอเมริกาทุกอุทยานเลยนะเขาห้ามบินโดรนแต่ว่าถ้าเป็นแบบพาร์คอื่นพวกสเตทพาร์คอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถบินได้โล่งๆเนี่ยหน้าบินโดนสูงๆเนาะอยากถ่ายวิวให้ดูเสียดายบินไม่ได้ในนี้โอ้ดูดิลงไปสวยมากเลยอะใหญ่อลังการมากเลยอะตอนนี้เรากำลังจะออกจากอาร์ติสต์ไดฟ์นะครับระยะทางทั้งหมด9ไมล์นี่เสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นวันเวย์นี่นะออกมาเส้นถนนหลักแล้วเมื่อกี้จอดรถแวะลงไปถ่ายรูปเมื่อกี้ลมแรงมากเลยคือที่โล่งๆเนี่ยมันจะชอบลมแรงไม่รู้ทำไมเหมือนกันเนาะอาจจะเป็นเพราะว่าข้างในเป็นภูเขามันบังลมไงแต่ว่าพื้นที่โล่งๆเนี่ยมันไม่มีอะไรบังไงมันไม่มีอะไรบังลมก็โหพัดแรงเลยเมื่อคืนเรานอนแคมป์กลางแล้วก็นอนนู่นเห็นไหมโอเอซิสเขียวๆนู่นไกลๆที่โล่งๆอ่ะยิ่งอยู่ที่โล่งอ่ะลมยิ่งพัดแรงนึกถึงสมัยก่อนเนาะคนอินเดียแดงที่ว่าเขาจะชอบตั้งแคมป์อันนี้ปลูกกระโจมเนี่ยที่เขานอนในกระโจมอ่ะเขาก็อยู่กันได้เนาะแบบเวลาเจอลมแรงๆหนาวๆเงี้ยเขาก็อยู่กันได้เนาะคนสมัยก่อนก็เก่งจริงอะทรหดอะกลางคืนนี่เสียงลมน่ากลัวมากคือต่างจากกลางวันเลยเพราะว่ามันแรงกว่าเสียงแบบว่าลมโหยหวนอะก็เป็นประสบการณ์ครั้งแรกในชีวิตนะครับแคมปิ้งในทะเลทรายตอนนี้เรามาเดินไฮกิ้งที่โกลเด้นแคนยอนนะครับเป็นอีกจุดไฮกิ้งจุดหนึ่งนะครับเดินเข้าไปในซอกหินอย่างนี้เหมือนกันแต่เราคงเดินไม่ไกลหรอกเนาะเหนื่อยเดี๋ยวต้องไปที่อื่นต่ออีกเพราะเราขับรถไกลด้วยแต่ก่อนนี่เราก็บ้าไฮกิ้งเนาะสมัยแบบอายุน้อยกว่านี้ตอนอายุ25-26เนี่ยตอนนี้จะ30แล้วรู้สึกว่าเหนื่อยไฮกิ้งเยอะไม่ได้ต้องเก็บแรงไว้ก่อนนี่ถึงไหนถึงกันเนาะตอนนี้เราก็ไฮกิ้งได้นะแต่ว่าต้องเป็นที่ที่แบบต้องสวยจริงๆเนาะคือไปถึงจุดหมายต้องเห็นอะไรที่แบบว่าตื่นตาตื่นใจจริงๆอ่ะอย่าง Arches National Park ที่ยูทาห์อะไรอย่างเงี้ยชอบไฮกิ้งที่ยูทาห์กันไงมันสวยเราเพิ่งเห็นครั้งแรกแล้วเราโคตรชอบเลยสวยมากมันเป็นสีทองไงพอเวลาแสงแดดตกกระทบอะเนาะมันจะเป็นสีทองๆหน่อยเดี๋ยวสังเกตเห็นมันจะชี้ๆแหลมๆนี้เลยนะดูดินะเห็นมันชี้เป็นแท่งๆขึ้นไปยังเชียงแวะพักเหนื่อยกินมะม่วงหวานๆแก้กระหายมะม่วงสุกอันนี้ทำมาจากบ้านนะช่วงนี้กระแสข้าวเหนียวมะม่วงมาแรงแต่ว่าเราไม่มีข้าวเหนียวแค่กินมะม่วงหวานๆก็สดชื่นแล้วที่เห็นขุ่นๆหมอกๆนั้นไม่ใช่อะไรนะฝุ่นทรายนั่นน่ะเพราะข้างล่างเป็นทรายลมมันพัดแรงมากเลยดิสงสัยคืนนี้เราคงไม่ได้นอนที่เดิมแล้วแหละเพราะว่าถ้านอนอย่างเงี้ยโอ้โหทรายเยอะขนาดเนี้ยตอนนี้ลมมันยังแรงไม่หยุดเลยอะน่าจะทั้งวันทั้งคืนนะลมแรงเนี่ยเดี๋ยวไปหานอนเมืองข้างนอกแล้วกันเนาะออกไปนอกNational Parkไปหานอนข้างนอกกันมารอนี่กินคาเฟ่แลคโตสโซดาสดชื่นอันนี้เขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ให้นะแต่ว่าชอบกินมันอร่อยดีไปเดี๋ยวเราจะพาไปที่ต่อไปไปเป็นจุดถ่ายรูปชมวิวกันลมน่าจะแรงน่าดูเลยนะ
นนี้นะครับเราอยู่ที่สวิสกี้พอยต์นะครับเป็นจุดชมวิวตรงนี้สวยมากเลยสวยมากดูดิข้างหลังเป็นภูเขาสีทองเลยนะก่อนหน้านี้ที่เราไปไฮกิ้งข้างล่างนะครับที่เป็นโกลเด้นแคนยอนเนี่ยเห็นไหมมองไปสีทองอลามเลยนะลายภูเขาสวยเป็นริ้วๆเลยอะแต่ตอนนี้มันเป็นตอนกลางวันนะคือถ้ามาตอนพระอาทิตย์ตกหรือไม่ก็ตอนเช้าๆนี่โอ้โหโคตรสวยเลยนะเห็นในรูปมาใช่ไหมที่บอกว่าโคตรสวยใช่เห็นรูปที่เขาถ่ายกันนะพวกฝรั่งพวกช่างภาพที่เขามาถ่ายกันนะเป็นภูเขาริ้วๆสีทองเนี่ยสวยมากเลยตอนนี้นะครับเราอยู่ที่เมสกิตแฟลตแซนดูนนะครับก็คือเป็นทะเลทรายตรงนี้ทะเลทรายจริงๆเลยอ่ะดูดินี่คือพื้นทรายเลยเนาะเดี๋ยวเราจะลองเดินไปไกลๆดูเป็นยังไงตรงนู้นไม่รู้จะไหวเปล่านะคือมาตอนกลางวันด้วยตอนนี้ดูไม่ดีเขาพาเด็กๆมาเดินเล่นพาเด็กๆมาเล่นทรายกันนู้นถ้าไปไกลๆนู้นจะสวยมากเลยเขาบอกว่าต้องไปที่มันไม่มีต้นไม้คือตรงนี้มันยังใกล้อยู่ไงมันยังมีต้นไม้เห็นนะถ้าไปไกลๆนู้นอ่ะมันจะมีทรายล้วนๆเลยภูเขาทรายอุ้ยมองไปไกลๆมีคนอยู่ตรงนู้นอ่ะยอดไกลๆนู้นเลยโอ้โหเดินไปไกลอ่ะเราคงไม่ไหวอ่ะแค่นี้ก็ร้อนแล้วต้องกินสภาพทรายจริงๆเลยทรายแบบเดินบนพื้นทรายแล้วมันแบบเหนื่อยเนาะต้องกินน้ำให้เพียงพอไม่งั้นเดี๋ยวเป็นฮีทสโตรกเพราะตรงนี้ไม่มีร่มอะไรเลยพุ่มไม้เล็กๆเองร้อนดูถ้าไปตรงนู้นนะโหน่าจะเหมือนทะเลทรายอาหรับเลยเนาะดูดิคืออเมริกานี่มีทุกอย่างจริงๆมีทุกภูมิประเทศอ่ะทั้งแบบว่าหิมะทะเลทรายมีทุกอย่างเลยหลายๆที่มันก็จะมีเขาเรียกว่าเนี่ยฝั่งแคลิฟอร์เนียจะเยอะเลยเขาจะเรียกว่าแซนดุนที่นี่ชื่อเมสกิตแฟลตแซนดุนนะครับแซนดุนก็คือเป็นอย่างเงี้ยเป็นพื้นที่ที่เป็นแบบทะเลทรายที่แบบทรายจริงๆอ่ะที่เป็นกองทรายอย่างเงี้ยนะตอนนี้ไม่มีลมอ่ะแปลกเนาะก่อนหน้านั้นเราอยู่ตรงนั้นหรือว่าตรงนั้นเป็นพื้นที่ต่ำพื้นที่โล่งลมมันเลยแรงแต่ตรงนี้มันลมไม่ค่อยแรงอ่ะแต่ตอนนี้ยังโอเคอ่ะเพราะว่าลมมันไม่แรงถ้าลมแรงนี่อยู่ยากเลยอ่ะเดี๋ยวทรายพัดเข้าหน้าเข้าตาจริงเข้าปากอีกโอเคเดี๋ยวจะลองเดินไปเรื่อยๆไหวเท่าไหร่ก็เท่านั้นน่าจะถือน้ำมาด้วยเนาะร้อนอ่ะนี่ลมเริ่มแรงแล้วตรงนี้เดินไปเรื่อยๆคนเขายังเดินไปตรงนู้นเลยเนี่ยทีเนี้ยเวลาที่สวยที่สุดนะที่เราจะถ่ายรูปก็คือต้องตอนพระอาทิตย์ตกเท่านั้นกับพระอาทิตย์ขึ้นแต่ว่าพระอาทิตย์ตกจะสวยที่สุดคือเราเปลี่ยนแผนไงแผนเดิมก็คือเราจะแคมปิ้งในเนี้ยอีกคืนนึงแต่ว่าตรงที่เราแคมป์อ่ะลมมันแรงมากลมมันยังไม่หยุดเลยเราเลยคิดว่าคืนนี้คงไม่น่ารอดแคมปิ้งไม่ได้เพราะว่าเราอยากแคมปิ้งแล้วก็อยากทำกับข้าวสนุกสนุกอร่อยอร่อยเนาะแต่คือลมมันแรงมันแคมปิ้งมันทำกับข้าวไม่ได้ไงจะมาแคมป์ไฟไม่ได้ก็เลยต้องเปลี่ยนที่เป็นนอนข้างนอกพาร์คเลยลองดูว่ามันจะเป็นยังไงตอนนี้ก็เป็นที่สุดท้ายที่เราแวะมาดูเนาะในเดธวัลเลย์เนี่ยมันใหญ่แล้วก็มีหลายที่แต่ว่าเราไปเที่ยวไม่หมดหรอกเนาะอันนี้เป็นที่สุดท้ายที่เราจะพามาให้ทุกคนได้ดูกันนะเป็นทะเลทรายของจริงแล้วอีกอย่างนึงนะครับเขาบอกว่าให้ระวังงูหางกระดิ่งเคยดูในสารคดีไหมงูหางกระดิ่งมันจะมุดอยู่ใต้ทรายมันจะทำตัวเป็นขดๆๆๆเหมือนตัว S น่ะแล้วค่อยๆขยับขดๆๆๆเข้าไปซ่อนตัวอยู่ใต้ทรายต้องระวังไว้ให้ดีอ่ะแต่ก็มีคนมาเดินกันนะเขาก็ไม่เห็นเจองูกันแต่เราก็ต้องระวังไว้ก่อนเนาะเพราะว่าพวกทะเลทรายงูหางกระดิ่งเยอะ
แต่ปกติงูพวกนี้มันจะกลัวคนไงถ้าคนเดินเห็นคนเยอะๆมันก็จะไปที่อื่นมันจะไม่อยู่ตรงที่คนเดินพอแล้วนะแค่เนี้ยเออมันต้องเดินไปถึงนู่นเลยอ่ะอันนี้ต้นไม้ก็เริ่มน้อยแล้วแต่ไม่ไหวเดี๋ยวกลัวเป็นลมนี่ไงถ่ายรูปตรงนี้ก็พอแล้วนะเป็นเนินตรงนี้เนาะเป็นที่สุดท้ายของเราในเดวันเล่นะครับเดี๋ยวเราก็จะไปที่อื่นกันต่อแต่ว่าเราจะออกจากพาร์คนี้แล้วแหละตอนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะเดี๋ยวขอปิดคลิปตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวฝากติดตามคลิปหน้ากันด้วยนะครับกำลังเข้าสู่พายุทรายเป็นยังไงบ้างเนี่ยคือลมมันแรงไงมันพัดทรายมาเยอะโหเนี่ยพายุทะเลทรายอันตรายเนี่ยมองไม่ค่อยเห็นด้วยขับรถเปิดไฟเลยอะเปิดไฟตัดหมอกโอ้โหลมแรงมากแค่ลมมันแรงมันพัดทรายเฉยถ้าพายุทรายจริงเราไม่เคยเจอนะโดยส่วนตัวเราคือแต่เคยเห็นพวกเขาลงวิดีโอไว้อะลงถ่ายภาพลงวิดีโอไว้พายุทรายมันคือมันจะเหมือนมาเป็นหมอกเลยคือมองไม่เห็นทางต้องจอดรถเลยอันนั้นก็อีกแบบนึงอันนี้คือแค่ลมมันแรงเฉยอะแต่ก็น่ากลัวนะแค่นี้เองเดี๋ยวใกล้จะออกเขตทะเลทรายแล้วเวลาขับรถยาวๆไกลๆไปรถทิปอะไรอย่างเงี้ยนึกถึงเส้นทางยาวๆเงี้ยจะทำให้นึกถึงพวกไพโอเนียร์คือนักเดินทางในอดีตนะเขาเรียกว่าผู้บุกเบิกเส้นทางสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีรถม้าใช่ไหมล่ะเขาจะใช้รถม้าเป็นพาหนะในการเดินทางลองคิดดูว่ามันจะใช้เวลานานขนาดไหนขนาดเราขับรถนี่ยังรู้สึกเลยเมื่อไหร่จะออกจากทะเลทรายตรงนี้วะอะไรเงี้ยนานมากเป็นชั่วโมงหลายชั่วโมงเลยแต่คือสมัยก่อนรถม้าเราคิดดูเขาจะไปได้ขนาดไหนอะไปแป๊บเดียวก็ต้องจอดแวะพักใช่ไหมเราก็เลยทำให้นึกถึงอีกอย่างนึงพวกตามเมืองต่างๆสมัยก่อนเขาจะมีพวกเมืองตามข้างทางอะไรเล็กๆเงี้ยปัจจุบันก็จะเป็นพวกโอทาวอะไรเงี้ยโอทาวหรือบางที่ที่ถูกทิ้งล้างไปเขาจะเรียกว่าโกสทาวไอ้พวกถูกทิ้งล้างโกสทาวส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกเมืองที่เป็นพวกอุตสาหกรรมเมืองแร่เก่าที่ถูกทิ้งล้างไปอะไรเงี้ยแต่ถ้าโอทาวมันก็จะมีพวกปัจจุบันที่เขายังอาศัยอยู่อะไรเงี้ยเป็นเมืองท่องเที่ยวก็สมัยนั้นพวกไพโอเนียร์เขาก็อาศัยจะพวกโอทาวอย่างนั้นแหละเป็นจุดแวะพักมีพวกซาลูนก็คือมันก็คือผับบาร์สมัยก่อนนั่นแหละเขาเรียกว่าซาลูนก็เป็นจุดเอาไว้แวะพักอะไรอย่างนี้แล้วก็มีพวกโมเทลอย่างเงี้ยก็มีโรงแรมให้ไปนอนแวะพักอะไรอย่างนี้คือสมัยก่อนน่ะมันเรื่องเงินน่ะจากที่เคยอ่านมานะพวกไพโอเนียร์เนี่ยนักเดินทางเขาจะอาศัยพวกตามเมืองเล็กๆแล้วก็เขาจะมีการแลกเปลี่ยนสินค้าอะไรประมาณนี้เขาจะไม่ใช้เงินนะเพราะว่าสมัยนั้นนักเดินทางอ่ะถือว่าสำคัญนะเป็นผู้บุกเบิกเส้นทางเขาก็จะให้ข้าวให้น้ำแก่นักเดินทางเงี้ยโดยที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายแล้วก็ให้ที่พักฟรีด้วยเพราะว่านักเดินทางนี่ต้องเดินทางเป็นหลายเดือนเป็นปีอะไรเงี้ยแล้วเดินทางไม่ใช่น้อยด้วยเดินไกลด้วยเพราะว่าต้องการจะบุกเบิกเส้นทางอะไรเงี้ยทำให้แบบว่าเกิดเมืองต่างๆขึ้นเห็นไหมอเมริกานี่มันใหญ่มากๆเลยไอ้พวกถนนเนี่ยถนนไกลๆเล็กๆเนี่ยสมัยก่อนคือเป็นทางดินทางลูกรังหมดนั่นแหละที่นักเดินทางเขาบุกเบิกไว้เราก็เลยได้เห็นพวกตามโอทาวต่างๆอะไรเงี้ยเมืองเล็กๆอย่างเ
างไอ้พวกที่เขามาพวก National Park ที่สวยๆต่างๆทั่วอเมริกาเนี่ยก็คือไพโอเนียร์นี่แหละที่เขามาบุกเบิกเส้นทางแล้วเขามาพบเจอสถานที่สวยงามอะไรเงี้ยบ้านนอกในอเมริกาจริงๆนะเนี่ยดูดิบ้านเมืองเขาก็คงเหมือนแบบต่างจังหวัดบ้านเราเนาะที่แบบไม่มีอะไรเลยเนาะเขาก็อยู่กันได้เนาะเนี่ยบ้านคนอย่างเงี้ยแต่บางที่ก็แบบมีที่ทิ้งร้างเหมือนกันนะเนี่ยพวกบ้านทิ้งร้างก็มีอันนี้มีคนอยู่นี่ว่าบางบ้านก็ถูกทิ้งก็ยังมีหมู่บ้านคนมีอะไรเขาก็อยู่กันได้เนาะโรงแรมร้างเลยโฮเทลนี่บางบ้านก็ถูกทิ้งร้างนะเนี่ยบ้านร้างเยอะเหมือนกันนะเนี่ยบ้านนอกในอเมริกาของจริงครับอย่างนี้เมื่อกี้ลมมันพัดทรายเข้ามาฝั่งหมู่บ้านคนเมื่อกี้คนอยู่ที่นี่เขาก็อยู่กันได้นะแบบมีทรายมีพายุทรายเงี้ยเขาคงชินแล้วแหละแต่เรานี่อยู่ไม่ได้แน่นอนเลยแค่นี้เงียบแค่เงียบๆเราก็อยู่ไม่ได้แล้วโอเคเดี๋ยวเรามาเติมปั๊มดีครับปั๊มแรกที่เราปั๊มที่เรามาเติมก่อนเข้าพาร์คอ่ะตอนนี้ลมแรงมากอ่ะแวะเติมน้ำมันดีนะตรงนี้ฝุ่นมันไม่พัดมาเราแวะเติมน้ำมันตรงนี้แล้วก็ไปซื้อของกินหน่อยเนาะแวะกินข้าวข้างทางกันเราก็ได้ไก่ทอดชิคเก้นเทนเดอร์แล้วของบีก็เป็นแมคแอนด์ชีสมักกะโรนีใช่กินง่ายๆออกไปข้างนอกนี่คือลมแรงมากๆตอนนี้นั่งกินข้าวในรถคือรถยังโยกเลย